ไรขนลุกเลยอ่ะแล้วคือหนูชอบที่แต่ละแบรนด์อ่ะครีเอทออกมาได้แบบแตกต่างกันออกไปทั้งๆที่เป็นคอนเซปต์เดียวกันคือต้องใช้ผ้าไทยชอบมากค่ะเป็นครั้งแรกเรารู้สึกประทับใจในผ้าไหมไทยแล้วก็ดีไซเนอร์ไทยมากๆเป็นอะไรที่อยากใส่อ่ะรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทยได้ใส่ผ้าไหมไทยค่ะมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับอาร์ตอารยานะคะวันนี้พาบุก M Tower ค่ะเราจะมาที่ M Sphere นะคะแล้วก็ย่าน M District นี้เพื่อจะมาดูงาน Sense of Thai นะคะปีนี้จัดที่นี่ค่ะที่ M District นะคะงานนี้จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปีนะคะวันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังเบื้องหน้าตามเกาะติดแบรนด์เทเตอร์กันค่ะแบรนด์เทเตอร์เป็น1ใน11แบรนด์ที่ร่วมโชว์เคสงานผ้าไหมในครั้งนี้นะคะในทีมเขาก็จัดออกมาเป็น Garden of Eden สวยงามมากนะคะตอนนี้เราก็มากันตั้งแต่เช้าเริ่มตั้งแต่ 8-9 โมงนะคะนางแบบกิติมศักดิ์ก็มารวมตัวกันเต็มไปหมดโดยเฉพาะแบรนด์เทเตอร์ในปีนี้ใช้นางแบบรุ่นอาวุโสค่ะมีคุณอุ๋มอภาสิริมีพี่เจี๊ยบกาญจนาพรแล้วก็มีคุณจอยวลาลักษณ์อันนี้คุณแพนเค้กค่ะไม่เกี่ยวนะคะอ่ะตอนนี้ดิฉันมาเลือกที่นั่งของดิฉันแล้วนะคะทางทีมM District เขาก็จัดที่นั่งให้ดิฉันเรียบร้อยเพื่อเป็นการล็อกเก้าอี้ว่าไม่มีใครมาแย่งแน่ๆตอนที่ท่านถ่ายทำนะคะนางแบบก็มารวมตัวกันตั้งแต่เช้านะคะเพื่อซ้อมทั้งรุ่นเด็กรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่มาหมดนะคะสนุกสนานแน่นอนค่ะวันนี้ทุกคนเต็มที่มากๆแนทก็มาพี่จีครับจำแพทเทิร์นได้ไหมได้หยุดกี่ครั้งไม่บอก รู้แต่ว่าค่ะรู้แต่ไม่ทำไมมีแต่คนบอกว่า14วกไปวกมาวกไปวกมาอาจจะไม่ได้14อาจจะไม่ได้16แต่โพสซ้อมพิเศษกิติมศักดิ์เหรอคะค่ะเพิ่งมาค่ะกิติมศักดิ์เหรอคะฉันโทรหาคุณค่ะเมื่อกี้ไอ้ขอยอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจะพาไปดูเบื้องหลังแบรนด์เทเตอร์เราย้อนไปดูกันว่ากว่าจะมาถึงวันแฟชั่นโชว์เขาทำอะไรกันบ้างและฟิตติ้งเป็นอย่างไรไปค่ะสวัสดีค่ะกาญจนาพรปลอดภัยได้เดินแบบกับพี่จ๋องอีกแล้วค่ะงานแรกก็เป็นผ้าไทยแล้วก็จะแบบเลื่อยมาเรื่อยๆศูนย์ศิลปาชีพงานของสมเด็จพระนางเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเดินคือดีใจตลอดที่ได้เดินผ้าไหมไทยตั้งแต่อดีตแล้วที่ได้เดินหน้าพระพักตร์ด้วยส
ึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยเนาะที่เราแบบจงรักภักดีแล้วเราก็เทิดทูนแล้วเราก็ชื่นชมสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งเป็นขอพูดเป็นศัพท์ธรรมดานะ เป็นแม่แบบของหญิงไทยอะค่ะที่ใส่ชุดไทยงามเหลือเกินค่ะร่วมงานกับพี่จ๋อมบ่อยไหมคะพี่จ๋อมเหรอโอ้โหตั้งแต่คลอดลูกคนที่สองแล้วพี่จ๋อมก็ให้ไปเดินเอาให้ไปถ่ายแบบเรียวค่ะเป็นเล่มที่ทุกคนแบบประทับใจมากถ้าจะงอยจะงอนอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งหมวกแบบถ่ายแล้วอลังการมากซึ่งก็จะเป็นที่จดจำของวงการแฟชั่นว่ากาญจนาพรถ่ายเซตนั้นแล้วเปรี้ยวมากดีใจค่ะที่อยู่ในผลงานดีๆในทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจ๋อมก็ยังไม่ลืมพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็ไม่ลืมพี่จ๋อมยังมีเสื้อผ้าพี่จ๋อมอยู่เลยพี่จ๋อมเห็นด้วยพี่เจี๊ยบเก็บเสื้อผ้าได้ดีมากJust got from the airport. ไม่ใช่มาจากรอยเอ็ดนะคะมาจาก LA. อันนี้จะกลับมาอยู่แล้วไม่มาหาพี่จ๋อมโดยเฉพาะวันอะไรล่ะล่ะพี่สุตั้งใจมาเดินโดยเฉพาะมาอะไรคะไม่ได้เลยใช่ไหมคะพี่จ๋อมเซอร์อะไรใช่ไหมคะพี่จ๋อมแน่นอนค่ะจำได้ไหมว่ารูปไหนพี่จ๋อมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งแรกไหมคะครั้งแรกรู้จักพูดถึงอาจจะคนอาจจะไม่รู้จักตึกชานิสระตึกชานิสระรู้จักตึกชานไหมคะนักศึกษาสาวทั้งหลายต้องรู้จักตึกชานิสระไม่รู้จักเนี่ยต้องไปดูแล้วเอาครั้งสุดท้ายละคะร่วมงานกับเทียเตอร์ไปโอ้โหครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะพี่จอมจอยอะส่วนใหญ่จะถ่ายเป็นเอแฟชั่นเซตนะเดินแฟนโชว์คิดว่าน่าจะแฟชั่นวีคป่ะคะอันเหนือนั่นนะแฟชั่นวีคเป็นแฟชั่นเซตมากกว่าที่ได้ซุปเปอร์โมเดลอยากครบนี่เซนไนนี่กลับมาคัมแบ็คเนี่ยเราดีใจสุดๆค่ะแหมรุ่นไหนเขาก็มาเดินกันหมดแล้วเราต้องมาสิคะพร้อมนะคะ Ready เปลี่ยนชุดค่ะอุ้ยเต็มนะชวัตนะคะแต่จีบนี่จิกใหม่นะสบายขึ้นใช่ไหมจอยเอาละค่ะตัดกลับมาสู่วันแฟชั่นโชว์กันบ้างและนี่ก็กำลังจะพาทุกคนบุกเข้าไปเบื้องหลังค่ะไปดูเบื้องหลังการทำงานกันนะคะว่าเมื่อมาถึงเมื่อเช้าเราได้เห็นการซ้อมไปแล้วตอนนี้เราจะบุกไปที่ห้องแต่งหน้าทำผมกันนะคะแล้วเราก็จะไปดูว่าส
ื้อผ้าเก็บอยู่ตรงไหนอย่างไรและมีอะไรน่าสนใจบ้างในห้องแต่งตัวอ่ะว่าแล้วก็ไปค่ะตอนนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเสื้อผ้าทั้งหลายแหล่ทั้ง11ดีไซเนอร์รวบรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วนะคะถ้าเรามองกันผ่านๆก็จะเห็นว่าสีสันผ้าไหมไทยนั้นสวยมากนะคะอันนี้เจ้าแรกนะคะแบรนด์อิชชูเขาได้ผ้าไหมเปลือกนะคะผ้าไหมพื้นธรรมดานะคะก็เป็นการทอที่สวยงามมากแล้วก็เอามาผสมกับราเฟียนะคะถักเป็นเสื้อตัวในอันนี้ปักประดับด้านนอกนะคะไปต่อกันแบรนด์ถัดไปค่ะ Archive นะคะอันนี้ก็ได้ไหมพื้นนะคะเขาเอาไหมพื้นมาทำแล้วก็ทำแพทเทิร์นได้โมเดิร์นมากนะคะมีการจับโชว์ Draping เลือกทำซิลูเอทที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็มีการปักเติมอันนี้นะคะแบรนด์ Vishira Wish นะคะได้ผ้าไหมทอลายตารางนะคะหรือลายเขามานั่นเองนะคะก็สวยงามนะคะพิมพ์ลายลงไปทับก็ทำให้เกิดเป็นลวดลายที่แปลกตาทันสมัยมากนะคะอันนี้สวยงามอันนี้ปักตาแตกมากนะคะมาต่อกันที่ผ้าไหมลายราชวัตรนะคะอันนี้แบรนด์เจนสุดาค่ะนะคะอันนี้เขาก็ใช้สีได้สวยงามมากนะคะชีก็เลือกสีแบบครีมมาตัดกับเบจมาตัดกับกะปิน้ำตาลนะคะแล้วก็ข้างๆกันก็แบรนด์เทเตอร์ได้ผ้าไหมลายราชวัตรเช่นกันนะคะอันนี้เขาก็ตะโกนเบาๆสไตล์เทเตอร์นะคะมีปักประดับเพิ่มเติมอันนี้แบรนด์มิลินค่ะตัดต่อกับผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะสวยงามมากนะคะเน้นที่วอลลุ่มนะคะแปลกตาแล้วก็วางคู่สีได้อย่างสนุกสนานนะคะนี่ชัดๆนะคะข้างในมีโครงดันให้เกิดเป็นวอลลุ่มพองสวยค่ะมาต่อกันที่แบรนด์สิริวรรณวลีนะคะอันนี้ได้ผ้าไหมลายมัดหมี่ค่ะก็ปักประดับเติมเข้าไปอีกนะคะสวยงามละเอียดมากนะคะผ้ามัดหมี่ที่เลือกมาก็เป็นโครงสีที่สวยมากแล้วก็มีชูผ้ามุ้งทับด้านนอกอันที่ draping ตัวนี้นี่คือสะพรึงมากนะคะการ drape ตรงช่วงอกนี้ทำยากมากก็ทำให้มัดหมี่ของไทยเราสวยแปลกตาแล้วก็ดูเป็นเทเลอร์ที่สวยงามมากนะคะมาต่อกันที่แบรนด์ TNT นะคะได้เป็นผ้าไหมลายตารางหรือว่าลายเข่าม้านะคะเอามาตัดสนุกสนานให้เป็นวอลลุ่มทองร่วมสมัยนะคะแล้วก็เลือกใช้ไหมพื้นมาขดเป็นดอกกุหลาบน่ารักมากนะคะอันนี้ก็มีรสนิยมที่แตกต่างจากคนอื่นชัดเจนดีค่ะเอาละค่ะมาถึงคำถามสำคัญกันบ้างว่าผ้าทอลายราชวัตรเป็นมายังไงคะพี่จอมขาช่วยตอบหน่อยค่ะซึ่งผ้าราชวัตรเนี่ยจะนิยมทอกันที่เกาะยอจังหวัดสงขลาไล่มาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นลายทรงเรขาคณิตแต่วันนี้ของเราได้เป็นราชวัตรที่เป็นลายเล็กมากซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผ้าราชวัตรพัฒนาทันสมัยขึ้นมีลายใหญ่มีความซับซ้อนมีการทอสีสลับอะไรมากขึ้นนะคะเห็นชุดตัวเองรู้สึกไงคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าRemind นึกถึงสมัยก่อนที่เดินให้กับมูลนิธิของฟาวเดชั่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะก็ผ้าไทยเอามาทำชุดแล้วก็โดยดีไซเนอร์เก่งๆอย่างพี่จอบเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าสวยค่ะพี่อุ้มราคาไม่สบายผิวไม่สบายพลังงานตก
เจี๊ยบล่ะคะดีใจค่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วได้ใส่สีสดใสแล้วก็หลากหลายสีมากมันแจ๋งค่ะไงคะแป้งจะเริ่มแล้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะเหยื่อประกาศทั้ง3พร้อมไหมคะพร้อมสิคะ ready ค่ะฟ้าเขียวส้มอิดม่วงเห็นหมดสิคะเขาถ่ายไปแล้วเขาถ่ายที่ออฟฟิศไปแล้วฉันฟุ๊บไปมันฟุ๊บไปบนเวทีเสื้อในมันต้องแบบซูมเข้าไปแล้วฟุ๊บเลยทีแบบชีบนรันเวย์แล้วเป็นไงติดต่อเออแล้วก็แบบฟุ๊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 บกูถ่ายมึงกันแหละนี่มันต้องมีลูกเล่นพี่แล้วก็ฟุ๊บไปทีฟุ๊บโดนไม่เห็นเห็นเหรออันนี้ต้องขึ้นกับเป็นลองดูได้เลยครับพี่แล้วพี่อุ๋มจะล้วงกระเป๋าได้ไหมพี่จอยเดี๋ยวให้พี่อุ๋มพี่จอมดูโบด้วยค่ะพี่ทับดูบาด้วยค่ะพี่ทับไม่มีให้ลวงลวงไม่ได้อุ้ยเต็มสวยทีเนี้ยข้างหลังดูสิเก่งมากไปค่ะไปถ่ายรูปค่ะสักวิจารณ์สวยว่ะกัดเข็มหมุดอยู่แล้วค่ะสวยแล้วค่ะไปถ่ายรูปค่ะตื่นเต้นไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะเหรอคะสบายสบายชิวๆเหรอคะค่ะสามชุดเบาๆค่ะเคยทำมามากกว่านี้ค่ะนี่เคยทำมาถึง50-60ลุคนะคะโชว์แรกจะไม่ได้หรอคะ65-66ลุคนะคะไม่รู้เอากำลังมาจากไหนทำค่ะตอนนี้แหละคะ3ลุคก็เหนื่อยค่ะโอเคปิดอย่าใส่ชุดเที่ยวนะสั่งให้นะ I think this is time นะวันนี้ชีวิตในเรียนเหมือนมันหัวโรงงานดันลบเหมือนกันนะจริงจากถ่ายแล้วไปยกคุณมือถือถ่ายเสร็จเข้าไปเลยผักสวยมา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 กในข้างหลังสวยดีนะที่จะส่งตรงกลางเป็นสีฟ้าใช่ไหมใช ใครที่
แต่ยังไม่ลงอ่ะน่าจะคุยอะไรกันนะคะแบ็กสเตจคุยเรื่องกล้ามเนื้อท้องพี่เคยมีความเคยชินคุยเรื่องสีของเสื้อค่ะไม่คุยเรื่องเราจะเดินยังไงดีนี่แต่ว่าจำแพทเทิร์นไม่ได้อยู่ในหัวอยู่แล้วสีโอเคอยากบอกว่าสีสีทนได้นะคะเหมาะกับซุ้มต้นไม้ทั้ง5ทั้ง6กอนมากเลยค่ะลงลิฟต์ไปไหนค่ะไปอีกที่นึงค่ะไปอีกตึกนึงสวยมากค่ะชุดนั้นสวยมากคนตาสวยมากค่ะกระพือให้โลกลืมค่ะลืมว่าคุณคือใครคือเสร็จปุ๊บอยากได้จิ้มซีฟู้ดมันจะดีมันหายแค่พี่พงไปก่อนลิปน้ำเงินแล้วต่อด้วยลิปชมพูนะคะเด็กๆอากาศดีไหมคะมากตู้ฟ้าก็ดีตู้ชมพูก็ดีไปหลายตู้จังแง่ใจนะเหมือนลิปมันไม่เคยเยอะเลยอ่ะหรอเอาละค่ะถึงเวลาไปชมแฟชั่นโชว์จริงๆกันแล้วไปค่ะชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้กันลงมาสิบสวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณครับเสร็จงานแล้วเป็นไงคะมีความสุขมากค่ะเอาคำพูดเล่าเลยค่ะเล่าเลยรู้สึกไงคะไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไปมากกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไปมากกว่านี้อีกแล้วค่ะเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยไม่ถึงเมคอัพหมายถึงเดินนี่แหละค่ะเมคอัพนี่ก็คิดดูก่อนไอติมซีฟู้ดไหมคะทุกวินาทีมีความหมายค่ะเก็บมือถ่ายเซตแรกเลยจะได้เสร็จเพื่อถ่ายก่อนไปค่ะไปค่ะทุกคนแอลกอฮอล์รออยู่ค่ะสวัสดีค่ะแอลกอฮอล์รอค่ะได้เก็บมือถ่ายก่อนเลยถ่ายอะไรเจ้ถ่ายกับดีไซเนอร์ที่แบ็คก่อนชุดยับชุดยับชุดยับไม่ยับหรอกเนี้ยเพิ่มไหมปอมถ้าจบโชว์แล้วก็มีความสุขค่ะได้เห็นของสวยๆงามๆสีสันสดใสในวันนี้แล้วก็แอมเบียนซ์ดีทุกอย่างก็เลยดีแฮปปี้นะแฮปปี้ค่ะโอเคค่ะวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะคุณลูกยังไงคะคุณแม่เป็นไงคะแฟชั่นโชว์ผ้าไหมครั้งแรกของเราจะบอกว่าขนลุกเลยอ่ะเพราะว่ามัน amazing มากคือหลายๆอย่างมันลงตัวมากและคือหนูชอบที่แต่ละแบรนด์อ่ะ create ออกมาได้แบบแตกต่างกันออกไปทั้งที่เป็นคอนเซปต์เดียวกันคือต้องใช้ผ้าไทยชอบมากค่ะอันนี้สวัสดีค่ะดูแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างเป็นครั้งแรกเรารู้สึกประทับใจในผ้าไหมไทยแล้วก็ดีไซเนอร์ไทยมากๆเป็นอะไรที่อยากใส่อ่ะใส่แล้วสวยสง่าแล้วรู้สึกภูมิใจที่เป็นคนไทยได้ใส่ผ้าไหมไทยค่ะฝากให้บอกคนไทยเนี่ยว่าสนับสนุนผ้าไทยต้องยังไงมันยากมันง่ายไงนิดนึงทิ้งท้ายให้แม่หน่อยเดี๋ยวนี้การสนับสนุนผ้าไทยมันง่ายขึ้นนะแม่คือเรารู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็ราคามันก็มีหลายระดับแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนเพราะพัชเชื่อว่าต่างชาติอ่ะรู้เรื่องผ้าไทยแต่อยากให้คนไทยอ่ะมาใส่กันมากขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่องอะไรคะเนี่ย